สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่21มีนาคมนะคะ2560ในส่วนของปัจจัยนะคะช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าประเด็นที่เฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่นักทุนมองในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลนะคะก็ดูเหมือนจะคลายลงกันไปนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะประธานเฟดสาขาชิคาโกนะคะหรือนายชานอีเวนนะคะก็ออกมาให้ความเห็นนะคะในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐแม้ว่ามองว่าก็ยังมีโอกาสที่อาจจะเห็นเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย2 หรือ 3 ครั้งนะคะก็ยังขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อถ้าเร่งสูงขึ้นก็อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่มองไว้แต่ว่าตลาดก็ดูไม่ได้กังวลเท่าไหร่ฮะก็ยังมองว่าในส่วนของผลกระทบจากนโยบายทางด้านการคลังเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เฟดเนี่ยไม่น่าจะมีสัญญาณที่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก็คงยังต้องจับตาดูในส่วนของความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆคนในสัปดาห์นี้รวมถึงแถลงการณ์ของทางประธานเฟดด้วยนะคะในวันพฤหัสนี้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่คิดว่านักลงทุนน่าจะจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับ Brexit นะคะว่าจะมีรายละเอียดในเรื่องของข้อตกลงออกมาเพิ่มเติมอย่างไรนะคะในวันที่29นี้นะคะก็รอดูกันนะคะส่วนการที่นักทุนต่างชาติเนี่ยชะลอการขายในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่ายังขายออกมาในฟิวเจอร์นะคะเมื่อวาน 9,000 สัญญาพร้อมกับในส่วนของตัวสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะประมาณ 11,000 สัญญาเนี่ยก็อาจจะสะท้อนภาพของการปิดสถานะรองที่เข้าเก็งกำไรในช่วงก่อนหน้าของนักทุนต่างชาติออกไปนะคะส่วนในเรื่องของปัจจัยที่จะผลักดันการปรับขึ้นของตลาดหุ้นได้อย่างแข็งแรงเนี่ยก็คิดว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของมูลค่าของตลาดช่วงนี้ก็คิดว่าไม่ได้ถือว่าถูกแล้วนะคะในระดับ PE เกิน15เท่านะคะในส่วนของตัวเซตเองแล้วก็เซต50นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวของ S50 S17 นะคะหรือว่า Safety Index Future เนี่ยเรามองว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์สุดท้ายนะคะของสัญญาเดือนมีนาเนี่ยวันนี้เองเนี่ยยังน่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบ980ถึง992จุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็มีแรงขายออกมาในช่วง4โมงเย็นนะคะกลับมาปิดลบที่986จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าเมื่อวานยังเปิดช็อตไม่ได้วันนี้ก็ยังให้ลุ้นรอเปิดช็อตนะคะถ้าเปิดดีตัวขึ้นไปก่อนนะคะที่ระดับ992จุดเป้าหมายทำกำไร982จุดนะคะตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า4จุดค่ะส่วน Single Stock Future นะคะเราก็มองในเรื่องของ Advance นะคะมีลุ้นในทางบวกนะคะ Advance H17 โดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคนะคะ EMA เรียงตัวแบบ Bullish แล้วก็ MATC ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะในแง่ของพื้นฐานของตัว Advance A เนี่ยผลการดำเนินงานน่าจะช่วยได้ส่วนช่วยจากคุณภาพโครงข่ายนะคะส่งผลให้รายได้ในบริการเติบโตรวมทั้งรายได้จากการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คิดว่าจะมีแรงกำไร Advance กลับเข้ามานะคะก็แนะนำเปิดลองนะคะ Advance S17 ที่176บาทนะคะเป้าหมายทำลาย 181.4 นะคะแต่ขาดทุนหากว่าหลุด 173.50 นะคะส่วนราคาทองคำนะคะเมื่อคืนก็ดีดตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะคะที่ระดับ 1,235.50 เหรียญนะคะแต่ว่าช่วงเช้ามีแรงขายทำกำไรออกมาลงมาแถวระดับ 1,229 เหรียญนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็มองว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกมาในการประชุมรอบล่าสุดแล้วก็ในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับนโยบายทางการคลังของทรัมป์นะคะแล้วก็นโยบายในเรื่องของแนวทางที่จะกีดกันทางการค้าของสหรัฐเองนะคะหลังจากที่การประชุม G20 รอบล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนภาพถึงสมาชิกในกลุ่มที่ดูเหมือนจะกลับมายอมรับนโยบาย
ในเชิงกิจการทางการค้าของสหรัฐนะคะก็เป็นแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกก็ยังอิงในทางอ่อนค่าอยู่นะคะแม้ว่าคงต้องจับตาดูว่าในเรื่องของการเมืองในยุโรปเองเนี่ยจะกลับมาทําให้ดอลลาร์ชะลอการอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์หรือเปล่านะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวราคาทองคำน่าจะยังเอนจอยในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐแล้วก็แนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็กลางสัปดาห์อยู่นะคะก็มีลุ้นขึ้นไปเหนือระดับ1,235 เหรียญนะคะในระยะสั้นก็1,240 เหรียญกลยุทธ์การลงทุนนะคะในส่วนของตัวโกลด์ฟิวเจอร์เองเนี่ยอาจจะถูกกดดันด้วยค่าเงินบาทที่แข็งค่าค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ว่าก็ยังแนะนำว่าสถานะรองที่เปิดไว้23,380 บาทก็รอทำกำไรได้นะคะที่25,50 บาทกับทุนหักหลุด23,300 บาทค่ะส่วน USD Future นะคะอย่างที่บอกว่าดอลลาร์สหรัฐเทียบบาทนะคะก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะค่าเงินบาทแข็งค่าไปแตะระดับประมาณ34.70 บาทนะคะก็เรียกได้ว่าทำสถิตินับตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะคะโดยในช่วงเช้านี้เนี่ยมองว่าการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะหลังจากลงมาแรงเนี่ยยังเป็นไปอย่างจำกัดนะคะขณะที่เม็ดเงินต่างชาติมีไหลกลับเข้ามาในส่วนของตลาดตราสารหนี้อีกครั้งนะคะหลังมีความชัดเจนในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐออกมานะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการช็อตอยู่นะคะในช่วงที่รีบาวขึ้นมาของ USDS 17นะคะรอเปิดที่34.8นะคะเป้าหมายทำกำไร34.72แต่ขาดทุนเหนือระดับ34.84ค่ะกลับมาที่ Block Trade Corner นะคะในส่วน Block Trade Corner วันนี้แนะนำ2ตัวนะคะคือ CSG นะคะมองว่าเป็นหนึ่งในหุ้นโรงพยาบาลที่เหลืออัพไซด์มากที่สุดในกลุ่มนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะในส่วนของแนวต้านมองที่2.58 2.64ค่ะแนะนำฝั่งรองนะคะส่วนแจ๊สนะคะทำไฮและโลต่ำลงด้วย MACD ให้ค่าสัญญาณลบในแบริสโซนนะคะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะมองรับ8.3 8.1นะคะก็แนะนำช็อตแจ๊สค่ะสวัสดีค่ะ